เดี๋ยวคุณผู้ชมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยู่กันในเกม GTA V Online นะครับอยู่กับผมอุนต้าจากอุนต้าตาแมนชาแนลคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับแล้วกันอยู่กันในซีรีส์Import Export นะฮะและในวันนี้ผ่านทางนี้ไม่ได้นะครับผ่านก็ได้อ่ะ Hey boss your EA โอเค You've been looking ซีรีส์นี้ดำเนินการมาถึงตอนที่6แล้วนะฮะเป็นในวันเสาร์นั่นเองนะและในตอนที่6นี้นะครับเราจะมาทำอะไรกิจของรถคันไหนวะจำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ออฟฟิศเลยแล้วกันว่ารถคันไหนเป็นรถคันที่6เอ้ยคันที่อะไรวะคันที่7นะภารกิจรถคันที่7คันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวผมคำนวณเล่นๆก่อนนะปู่แม็กรถปู่แม็กใช่แล้วรถปู่แม็กนี่ไม่ต้องพูดถึงนะว่ามันเก่งขนาดไหนมีปืนกลติดอาวุธอยู่ด้านบนนะครับรอบรถแปะสังกะสีพางตัว ข้างหน้ารถมีที่เสยด้วยนะเป็นที่งัดและก็สำหรับเจ้ารถคันนี้นะพิเศษตรงไหนวะมันคล้ายๆรถในแมดแม็กด้วยนะรถของปู่แม็กแล้วก็เหมือนรถในแมดแม็กด้วยแม่ยอดจริงๆอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะกี้มันเกิดอาการบั๊กหรือว่าเอ้ยเรียบร้อยครับเจอแฮกเกอร์ผมจะไปถึงไหมเนี่ยเรียบร้อยครับคนออกเพียบขอผมแค่เดินเข้าไปในออฟฟิศเอ้าผมต้องหาเซสชั่นใหม่แล้วเดี๋ยวไปเจอกันในออฟฟิศกันเลยแล้วกันโอเคครับเซิร์ฟนี้มี12คนน่าจะมีคนเข้าวิชั่นผมอยู่แหละโอเควันนี้ได้ทำตอนเช้าอ่ะรู้สึกดีกระไรยิ่งแล้วทำไมผมกด Enter ไม่ได้วะผมก็เป็น CEO อยู่แล้วนี่หว่าเนี่ยมันหัวเขียวเนี่ยแปลกจริงๆเกมนี้มันบั๊กแปลกๆจริงๆเลยมา Enter กด Enter ไม่ได้แกโอเคน่าจะได้แล้วรอบนี้ยังกดไม่ได้อีกเหรอรอบนี้ได้แน่นอนครับออกตึกเข้าตึกใหม่แม่งเลยGood to see you boss ซีรีส์นี้ใกล้จะจบลงเต็มทีแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ให้กำลังใจเลยนะก็สามารถกดไลค์ได้นะกดไลค์กันคนละไลค์นะเป็นกำลังใจให้ผมอย่างยิ่งเลยนะภารกิจต่อไปอาร์มาเลดบ็อกซ์วิลนะเกาะกล่องวิววิวแปลว่าอะไรวะ VILL โอเคเริ่มกันเลยนะครับกันเลยนะครับภารกิจที่7เดี๋ยวก่อนตลอดนะครับไอเรดิโอนี่ปิดไปซะนอร์มอนนะผมเกรงว่าฮาร์ดมันจะทำให้เนี่ยทำให้คลิปมันนานนะและ
แล้วก็ถ่ายทำนานด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่มีคนเข้ามาเลยแล้วกันรอบนี้ดูเหมือนว่ามากันครบทีมครับ4คนแล้วมีแต่เลเวลต่ำๆทั้งนั้นเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็เคยต่ำเหมือนเขานะและเราก็เก่งด้วยเราเชื่อใจเดี๋ยวก่อนนะดูค่าสเตตัสเอ้ยแต่เราเชื่อใจเขาแต่ก่อนเราก็สเตตัสน้อยๆ นี้แหละจริงๆแต่เขาก็เชื่อใจเรานะเพราะเราก็เก่งเหมือนกันเขาก็เก่งเหมือนเราเนี่ยแหละเนี่ยพูดปลอบใจตัวเองนะเลิกสักทีสิวะโอเคออกทางเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมนะครับ End of transmission แปลว่าอะไรจุดจบของอะไร transmission นี่มันระบบเกียร์หรือเปล่าไม่ไกลมากแต่ก็ไกลอยู่ดีรอบนี้นะครับผมจะสัญญากับคนด้วยนะครับว่าผมจะแลนดิ้งให้สวยงามเลยทีเดียวเชียวนะต้องแลนดิ้งให้ได้ถ้าผมแลนดิ้งไม่ได้นะผมจะเลิกทำ YouTube นะแล้วก็หันไปทำทวิตแทนนะสุดท้ายก็กลับมาทำ YouTube อยู่ดีนะคุณๆนะคุณๆไหมเออคุ้นๆว่ะรอเล่นใจเย็นๆทีม4คนแบบนี้แบบพร้อมมากอ่ะจริงๆแล้วด่านรถปูแม็กเนี่ยนะด่านนี้ผมยังไม่เคยไปดูฝรั่งเขาเล่นกันมานะว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นด่านนี้ผมจะไม่รู้อะไรเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้รู้ละตรงนี้เออข้างล่างนี้เฮ้ยเลื่อนอย่าดูสิวะเดี๋ยวผมจะแลนดิ้งให้ดูนะยังไงผมจะแลนดิ้งให้ได้ขับฮอเป็นใช่แล้วผมขับฮอเป็นโดยการใช้จอยแต่ในคีย์บอร์ดผมโคตรกากแลนดิ้งอย่างสวยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องขอโทษเขาก่อนเป็นไงผมแลนดิ้งสวยไหม W ด้วยผมจะต้องเข้าโพซิชันมือปืนให้ได้นะครับเร็วๆๆๆ What the fuck LL โอเคมันขึ้นคนปืนไปแล้วคนขับก็ได้วะเออโอเคPower Station โอ้โหอันนี้เจอบ่อยนะพวก Resupply โคเคียอะไรพวกเนี้ยชอบไปตรงนี้นะแล้วก็พวกขโมยรถด้วยนะตรงนี้ไปบ่อยแล้วมันจะเปิดประตูทำไมวะนะขำไม่ตอนตะเกียไอ้ที่แลนดิ้งอะแม่งโคตรฮาครับจะรู้เหลือเกินว่าที่ Power Station มีอะไรเอ้ามีคนออกเวรกรรมจะออกทำไมล่ะไม่รู้นะว่า3คนมันรีสตาร์ทได้ไหมคาดว่าได้ได้แล้วล่ะงานนี้เรียบร้อยครับได้ผมจะโชว์แลนดิ้งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะขอข้ามไปเลยแล้วกันโอเคครับโจทั้งหมดในวันนี้ก็คือ
แลนดิ้งตรงถนนตรงนั้นนะใช่แล้วถ้าไม่มีหินนี่ผมแลนดิ้งได้นานแล้วนะเออเนี่ยเอาทำไมผมแลนดิ้งไม่ได้สักทีวะบ่นตัวเองนะแต่ว่าไปพูดให้มันฟังนะขอโทษไอ้บ้าเอ้ยเสียงเจาะผนังอีกแกขอโทษมีใครมาเจาะผนังทำอะไรเอาแล้วเสียงก่อกวนมาแล้วนะครับผมเป็นเสียงเจาะผนังนะร้อยเอ้าไม่ใช่ผมนี่หว่าปัดถูกใช้ RPG ได้ไหมไม่ได้นะคอมแบท MG ปืนโปรดอย่าออกแล้วเว้ยเข้าใจไหมเออยังไม่ทันจะถึง power station เลยนะแม่งก็ออกกันแล้วตะกี้ออกตรงนี้เลยเนี่ยสถานที่เดิมเลยเนี่ยแม่ดูครับที่งัดอยู่ข้างหน้านะครับติดกระสังกสีรอบคันแถวข้างหน้ามีกันกระสุนด้วยฝาท่อระบายน้ำนะข้างบนมีรถหนามที่เอาไว้เป็นรั้วบ้านนะไอ้เป็นรั้วพวกที่อะไรต่างๆอ่ะก็มีล้อยางอะไหล่มีถังแก๊สโอ้โหมีอะไรเพียบเลยเนี่ยเอาเลย แม่งกระโดดออกมาเลยนี่แม่งฟัดฟีเลียดว่ะดูเป็นรถที่เอาแบบมาจากรถบ้านนะแล้วก็เอาอะไรมาติดก็ไม่รู้นะกลายเป็นอาวุธสงครามเฉยเลยจะโหดไปไหนนี่ครับ power station ถึงแล้วนะฮานี่แห่งพลังผมเรียกมันอย่างนี้ตลอดแต่มันก็ไม่น่าใช่สถานีแห่งพลังนะพลังนี่มันหมายถึงอาจจะเป็นโรงไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้ผมยิงไม่ได้อะมันอยู่ข้างหน้าเห็นกะหลังแล้วเว้ยไม่ทำอะไรวะไปอยู่ข้างหลังมึงเสร็จโดนครับปืนกระบอกนี้เป็นกระบอกเดียวกับมิสเตอร์เจนหรือเปล่าคาดว่าน่าจะใช่เพื่อนต้องลงไปเอาอะไรข้างบนนะผมไปเองเอาเอาโดนเพื่อนเหยียบนี้ไม่ได้ครับต้องขึ้นทางไหนได้มั่งเอ่ยโอเคไม่ใช่แหละฟังนู้นมนุษย์หอยเรา
ราต้องใส่เกาะก่อนครับเกาะหมดตอนนี้เราจะไปได้ตรงไหนวะนี่มีตรงนี้นี่เพื่อนบูไปตะกี้ให้เลือดรีเจนก่อนดีกว่าไปนิ่งๆ End of transmission transmitter ไม่ใช่ transmissionเอาตายโอเคครับมาเริ่มกันใหม่ครับผมใหม่สึกลงเร็วไปลงเร็วไปจริงอุ้ยเดี๋ยวไปแอบฝั่งนู้นก่อนนะก็อุตส่าห์ขึ้นไปอย่างดีเลยแล้วตอนนี้ผมไม่พร้อมมากอ่ะไม่มีขนมไม่มีอะไรนะอินเสิร์ตเจนยังปิวอ่ะเออชนแล้วอินเสิร์ตเจนยังปิวเลยอ่ะผมเงียบๆนี่ไม่ใช่อะไรนะจริงจังมากครับจริงจังเกมมิ่งมากเอ้าก็มองอยู่ว่าเรดาร์มันจับเห็นสีแดงๆตรงนั้นสุดท้ายแม่งก็โง่โดดลงมาเดี๋ยวไม่กล้ายิงว่ะเพื่อนเออทางจริงให้มาทางนี้กันนี่ว่ะทั้งยิงทางนู้นก็ไปอ้อมได้นะสุดท้ายโอเคไปเลยครับวิ่งเปรี้ยวไปเลยนี่ครับเจอแล้วฟานบิสเตอร์อ๋อเหมือนไอ้ในดอเลเอสเลยไปกลับรอบนี้ผมไม่ไหวแล้ววะผมต้องอุ้ยสวยแล้วไม่ไหวไปครับเพื่อนมาแล้วอุ้ยคนตาย1คนครับ
ม่งเล่นในนี่เลย RPG ตอนแรกผมว่ากะจะไปนั่งเฉยๆนะแบบรีเจนเลือดปกเพราะผมเลือดผมน้อยมากแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าต้องการเป็นคนปืนจำเป็นว่ะเพราะตะกี้แม่งเล่น RPG อ่ะเออคนปืนแม่งกำมันว่ะตอนแรกผมก็อยากเป็นคนปืนแต่แรกแล้วนะแต่ผมอยากเท่ไงเปรี้ยวไงเปรี้ยวลงไปบู๊แล้วก็สุดท้ายก็ตายนะนี่ยิงระเบิดมั้ยเนี่ยรู้ไหมนี่เป็นใครโอ้แม็กนะเว้ยอะไร SUV ใครสั่งให้มาขับแถวนี้เอ้าอะไรเนี่ยรถขนส่งอะไรนี่มันบอกอะไรนะอย่าสู้อะไรทั้งอย่างไม่เกี่ยวกันหรอกมั้งไหวแล้วครับหลีกเลี่ยงการสู้หรือเปล่าตะกี้ผมเห็นไม่ค่อยชัดจำให้แน่ใจเล่น Call of Duty กันดีกว่าเราป้าบข้างหลังให้เพื่อนเราจัดการไปนะเราจัดการเองก็ได้ไม่ต้องหรอกเนาะนาย2คันครับเรียบร้อยตายคู่ครับในรถเรียบร้อยครับถ้าผมตกได้มันตกไปแล้วนั่นน่ะรับสารโอเคด่านนี้แม่งไว้ใจไม่ได้ครับแม่งชอบเล่นของหนักแต่ยิ้มยังเล่นทันทีเลยแล้วรับสารในมารอถึงนี่เลยเหรอรับสารในด่านพวกนี้มันชอบใช้ไอ้ปืนกลนะครับแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะใช้เนี่ยใช้ไอ้เนี่ยมิสไซล์อ่ะเออแม่งโคตรน่ากลัวเลยตั้งแต่ RPG ตะกี้แล้วคิดว่า AI จะใช้ RPG ยังกับดูหนังสงครามกันให้ Call of Duty Infinite Warfare ทำไมใช่แล้วอันนั้นมันภาคที่แบบเรียกได้ว่าแง่ลบอย่างมากอ่ะคิดดูเอ้ยตะกี้ AI ทะลุนี่ AI มันเก่งยังวะผมมือทักทายโกดังเก็บรถตัวเองหน่อยนี่ข้างในนี้ใช่วะแถวนี้แหละออดี้ E8 ฟังซะเอ้ยชื่อในเกมชื่ออะไรวะโบบี้ F9 เอ้ย 9F เอ้าอีโวเปี้ยวอะครับไม่ใช่อีโววะอีโวไม่ว่ะรถปุ่มแม็กนะเว้ย You got clear. That's a big win for the company. เรียบร้อยเสร็จครับโอเคผู้ชมครับสำหรับในimport exportซีรีส์ Import Export นะครับในพาร์ทที่เท่าไหร่วะที่6นะฮะก็คงต้องขอจบไปก่อนในวิดีโอนี้นะครับพาร์ทต่อไปก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนถึงตอนจบตอนนี้นะแล้วก็ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งเลยนะ
แล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายจ้าจุ๊บ